ตอนนี้นะคะ Meta เตรียมเก็บค่าบริการสำหรับบัญชีผู้ใช้ Facebook แล้วก็ IG ที่อยากมีสัญลักษณ์ TikTok ที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองแล้วค่ะจะมีรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาพูดคุยในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่เรามาทำกันแบบนี้ค่ะกดง่ายๆกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ครับเวลาค่ำคืนของเวลาประเทศไทยนะฮะน้องพลอยมาร์คซักเคอร์เบิร์กครับเขาได้โพสต์หน้า Facebook ของตัวเองว่าจะเปิดบริการใหม่ที่ชื่อว่า Meta Verify ครับที่จะเป็นการเก็บค่าบริการรายเดือนสำหรับผู้ใช้ที่อยากได้ TikTok ที่น้องพลอยได้บอกไปนะฮะเดี๋ยวให้น้องพลอยรีแคปสั้นๆก่อนว่าตัว Meta Verify เนี่ยมันคืออะไรหลังจากที่พลอยได้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ Meta นะคะเขาระบุไว้ว่า Meta Verify เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นระบบสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานทั้งFacebook แล้วก็ IG เลยค่ะซึ่งเขาก็ระบุไว้สั้นๆนะคะว่าอยากจะให้คนที่สมัครบริการ Meta Verify เนี่ย อยากจะรู้สึกมั่นใจสำหรับการใช้บัญชีของเรามากขึ้นเพราะว่ามันมีการยืนยันตัวตนด้วยเนาะพี่หนึ่งใช่มันก็จะทำให้เรารู้สึกมั่นใจต่อการที่จะโต้ตอบกับคนอื่นๆแล้วก็คนอื่นเขาก็จะมั่นใจในตัวเราด้วยว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงๆเป็นใครมาจากไหนที่ไหนอะไรยังไงค่ะก็คือการที่เรามีติ๊กถูกสีฟ้าเนี่ยมันก็จะช่วยยืนยันตัวตนเราได้ในระดับหนึ่งนะว่าเราไม่ได้พูดกับเพจปลอมเพจที่แอบอ้างมาก่อนอย่างนี้นะฮะสำหรับบริการ Meta Verify เนี่ยเขาก็มีข้อกำหนดออกมาด้วยนะคะพี่หนึ่งถ้าใครสนใจอยากสมัครบริการ Meta Verify นะคะก็จะต้องทำการ Active เพจ Facebook ของตัวเองหรือว่า IG ของตัวเองอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็เจ้าของบัญชีผู้ใช้เนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีด้วยค่ะต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนด้วยค่ะพี่หนึ่งซึ่งชื่อแล้วก็รูปบนบัตรเนี่ยก็จะต้องตรงกับชื่อแล้วก็รูปโปรไฟล์ในบัญชีผู้ใช้ของเราด้วยนะฮะซึ่งหากเราสังเกตกันดีๆนะครับน้องพลอยเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามีหลายๆเพจที่มีติ๊กถูกสีฟ้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับก่อนหน้าที่จะมีตัว Meta Verify เกิดขึ้นอย่างตัวของเพจ iMode ก็จะมีสัญลักษณ์ที่ถูกสีฟ้าเราก็สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าเราสมัครบริการ Meta Verify ไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างจากบริการนี้คะพี่หนึ่งอันนี้คำถามที่ดีเลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยก็เพจฉันมีติ๊กถูกสีฟ้าอยู่แล้วทำไมฉันต้องสมัครไอตัว Meta Verify ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสิ่งที่ Mark Zuckerberg เขาได้อัปเดตไว้นะฮะก็คือเราจะได้ป้ายแบบสีน้ำเงินนะครับที่เป็นติ๊กถูกสีฟ้านั่นแหละเพิ่มเข้ามานะครับในการยืนยันว่าเราเป็นตัวจริงข้อ2นะครับก็คือจะสามารถรับการป้องกันเพิ่มเติมจากการแอบอ้างด้วยการตรวจสอบบัญชีเชิงรุกสำหรับผู้แอบอ้างด้วยครับพลอยแล้วก็ข้อ3อันนี้พี่อ่านมาถือว่าดีเลยนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปติดต่อกับ Customer Service ของ Facebook เนี่ยได้ง่ายขึ้นและตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มการมองเห็นให้กับเพจของเราได้ด้วยนะฮะถือว่าดีเลยเนาะถือว่าดีครับเพราะว่าเขาจะดันเพจของเราเนี่ยไปในช่องทางต่างๆไม่ว่าเป็นการค้นหาช่องทางที่การแนะนำเพจนะครับหรือว่าการที่เราแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็จะเห็นเพจของเรามากขึ้นอันนี้คือที่ Meta เขาได้เคลมไว้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับน้องพลอยก็คือเขาจะเพิ่มฟีเจอร์คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเข้ามาใหม่ครับก็จะมีลูกเล่นในเพจของเราเนี่ยเล่นได้มากกว่าเดิมนะครับหากเทียบกับก่อนหน้าที่เราไม่ได้สมัครตัว Meta Verify ตัวนี้นั่นหมายความว่าถ้าเรามี TikTok อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้สมัคร Meta Verify เราก็อาจจะไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มเข้ามาให้ใช่มั้ยคะใช่ครับตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเขาจะมีฟีเจอร์อะไรออกมาบ้างแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้บอกนะครับเขาจะบอกเนี่ยในส่วนของค่าบริการรายเดือนนะครับสำหรับค่าบริการรายเดือนนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ 11.9 ดอลลาร์นะครับเมื่อสมัครเป็นบนเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ 14.9 ดอลลาร์เมื่อสมัครผ่านระบบ iOS นะครับตอนนี้เนี่ยเขาได้ประกาศนะฮะว่าจะเปิดให้ใช้งานภายในอาทิตย์นี้นะครับสำหรับประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียก่อนสำหรับประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะทยอยอัปเดตให้เราใช้งานกันในเร็วๆนี้ครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยก็จะต้องรอด้วยใช่ไหมคะว่าจะได้อัปเดตให้ใช้งานฟีเจอร์นี้กันเมื่อไหร่ดูทรงแล้วหากเทียบกันตอนนี้เนี่ยเขาไปเปิดในโซนของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งก็ถือว่าใกล้บ้านเรานะซึ่งหากถามความเห็นพี่แล้วนะครับตัว Meta Verify เนี่ยประเทศไทยเราน่าจะได้ใช้กันเร็วๆนี้ครับน่าจะประมาณ 1-2 เดือนซึ่งจริงๆเรามีข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้า Facebook ที่มาเขาได้โพสต์เอาไว้ด้วยนะครับตัวนี้อ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ของ Meta น้องพลอยมันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างครับสิ่งที่ Meta เขาเพิ่มเข้ามานะคะจากที่พี่หนึ่งได้บอกไปเนี่ยก็คือเขาบอกว่าฟีเจอร์ข้างในเนี่ยจะช่วยเรื่องของการเพิ่มการมองเห็นสำหรับ Facebook แล้วก็ IG ด้วยค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเพจของเราเนี่ยมีคนติดตามเยอะเขาก็จะช่วยเพิ่มการมองเห็นเพิ่มเข้าไปอีก
แต่ถ้าเป็น Facebook Page หรือว่า IG สำหรับคนที่มีจำนวนคนติดตามน้อยเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะลดจำนวนการเพิ่มการมองเห็นหรือเปล่าค่ะอันนี้เขาก็ยังไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเนาะพี่หนึ่งตัวนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อนะครับเพราะว่าเรื่องของจำนวน follower หรือว่าจำนวนผู้ติดตามในเพจเนี่ยมันก็มีผลสำหรับการเข้าถึงแล้วก็การมองเห็นของเพจเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ย Meta เขาเคลมว่าเขาจะเพิ่มการมองเห็นให้สำหรับคนที่สมัครตัว Meta Verify ก็เขาจะมีตัวสติ๊กเกอร์ด้วยให้นะพลอยอันนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัว Facebook สำหรับ IG Story นะครับตัว Reels บน Facebook เขาก็จะมีสติ๊กเกอร์อัปเดตมาให้สำหรับให้ใช้งานเหมือนกับเป็นสติ๊กเกอร์ Exclusive เลยสำหรับคนที่ใช้ Meta Verify นอกจากนี้นะคะบริการนี้เนี่ยเขาก็ยังแจกดาวฟรี100ดวงสำหรับเพจที่สมัครบริการ Meta Verify ด้วยค่ะพี่หนึ่งก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถโต้ตอบหรือว่าสนับสนุนเพจคนอื่นๆได้ด้วยพี่หนึ่งอาจจะอยากให้เราลองใช้การส่งดาวดูแล้วก็คนอื่นจะได้เห็นเพจเราด้วยนะครับแล้วก็เพจอื่นก็จะได้เห็นว่าเอ้ยใครส่งดาวมาอะไรอย่างงี้นะครับใช่เพราะส่วนใหญ่ที่พลอยเห็นนะก็คือจะเป็นการส่งดาวให้กับเพจอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คือแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะส่งให้แบบอยากซัพพอร์ตหรือว่าเป็นร้านค้าอะไรอย่างงี้ก็จะส่งดาวให้แต่ว่าถ้าเป็นแบบ Facebook ส่วนตัวหรือว่าเพจส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยเห็นการส่งดาวแบบนี้เนาะใช่ครับยังไม่เห็นกันมากนักเท่าไหร่สำหรับการส่งดาวนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นการผลักดันฟีเจอร์นี้ด้วยสำหรับค่าบริการนะครับเรามีอัปเดตเพิ่มเติมด้วยครับน้องพลอยก็คือตัวประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยค่าเงินเนี่ยไม่เท่ากันนะครับสำหรับตัว Meta Verify ดูจากเรทแล้วนะครับที่เราเห็นกันอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับก็คือจะเริ่มต้นที่ประมาณ470จนถึง500บาทนะครับสำหรับการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์นี่คือต่อเดือนเนาะต่อเดือนนะฮะแล้วก็สำหรับ iOS แล้วก็ Android เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600บาทน้องพลอยคิดว่ามันราคามันเป็นยังไงบ้างส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะแอบแรงนิดนึงสำหรับบริการที่เขาให้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าฟีเจอร์เนี่ยที่ได้มามันจะชัดเจนขนาดไหนแล้วมันจะวัดผลได้ขนาดไหนว่าอย่างฟีเจอร์ที่เขาบอกว่าจะเป็นการเพิ่มการมองเห็นกับลูกเพจของเราอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะจริงหรือเปล่าใช่ยังไงก็ต้องรอดูจากประเทศที่เขาเปิดใช้งานกันไปก่อนเนาะนะรอดูฟีดแบ็กจากประเทศเขาใช่ครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่เป็นบิสเนสหรือว่าธุรกิจเนี่ยจะไม่สามารถสมัครบริการ Meta Verify ได้ค่ะพี่หนึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสมัครได้แต่ในอนาคตก็เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปต้องรอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะในตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสมัคร Meta Verify ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะอนุญาตให้ใช้แค่เฉพาะชื่อจริงในโปรไฟล์ของเราเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเราสมัครและยืนยันตัวตนไปแล้วนะคะเราอยากจะเปลี่ยนชื่อหรือว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนยากหน่อยนะคะเพราะว่าต้องเข้าไปเปลี่ยนผ่านระบบ Meta Verify Subscription นะคะแล้วก็ต้องเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านแอปของเขาอีกทีนึงค่ะอันนี้เนี่ยคือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ตัวมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาได้โพสต์ออกไปแล้วก็รวมถึงหน้าเว็บไซต์ Meta นะครับที่เขาได้ประกาศออกมาว่าตัว Meta Verify เนี่ยมันจะเป็นยังไงข้อมูลคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงกับผู้ใช้งานอย่างเราๆนะฮะน้องพลอยได้เลยค่ะอ่ะน้องพลอยคำถามแรกที่เจอเลยสำหรับเมื่อคืนที่เปิดหน้าเพจหลายอ่านมาเนี่ย Meta Verify ขึ้นมาในหัวปึ้งคำถามแรกคืออะไรคำถามแรกเลยก็คือคนทั่วไปจะสมัครได้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเพจที่ให้ความรู้หรือว่าเพจท่องเที่ยวหรือว่าอย่างเป็นเพจไอมดเราเองหรือว่าจะเป็นเพจที่เกี่ยวกับการค้าขายอย่างเช่นเพจขายสินค้าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็คือจะสมัครได้ก็เลยสงสัยว่าคนทั่วไปอย่างเราที่ใช้ Facebook ประจำวันติดตามข่าวสารนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะสามารถใช้บริการ Meta Verify ได้หรือเปล่าพี่หนึ่งเท่าที่อ่านตัวข้อมูลของ Meta Verify นะครับก็คือสมัครได้ทุกคนยกเว้น Facebook กับ IG ที่เป็นธุรกิจหรือว่า business แต่ก็ต้องมาดูนะครับว่าสมัครแล้วเนี่ยความจำเป็นในการใช้ตัว Meta Verify เนี่ยมันจะเป็นขนาดนั้นไหมหากเราเป็นผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ได้ติดต่องานที่ไม่ได้มีการเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปพูดคุยในกลุ่มหรือว่ากับบุคคลที่ต้องการความน่าเชื่อถือซะขนาดนั้นเนี่ยก็ผมส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ได้จำเป็นต้องสมัครแต่หากเราเป็น account อย่างของตัว iMod อย่างเงี้ยพูดง่ายๆนะครับก็คือเป็นสื่อเกี่ยวกับเรื่องของ IT เทคโนโลยีนะครับหากเราไม่มีติ๊กถูกเนี่ยแล้วไปคุยงานกับเพจอื่นๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เรื่องของความน่าเชื่อถือแหละอาจจะลดน้อยลงหากในอนาคตนะครับเพจอื่นเขามีติ๊กถูกสีฟ้ากันหมดแล้วอ่ะใช่ในอนาคตถ้าเขาเปิดให้บริการเนาะถ้าเพจอื่นมีหมดแล้วเพจเราไม่มีมันก็จะต้องคิดนิดนึงลูกค้าเขาอาจจะต้องคิดนิดนึงแหละว่าเอ้าทำไมคนที่ฉันคุยด้วยถึงไม่มีติ๊กถูกในการยืนยันตัวตนล่ะใช่อาจจะแบบคิดนิดนึงว่าเอ้ยเพจนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าใช้บอทหรือเปล่า มีคนมีแอดมินเพจเป็นแบบตัวตนจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแบบเอามาคิดนิดนึงสำหรับใครที่สงสัยละกันตอนนี้เนี่ยเพจของเรามีติ๊กถูกสีฟ้าอยู่แล้ว
ช่หาก Meta Verify เปิดใช้งานในประเทศไทยมันจะหายไปหรือเปล่าอันนี้พลอยก็สงสัยเหมือนกันว่ามันจะหายไปไหมแล้วถ้ามีTikTokอยู่แล้วแล้ว Meta เนี่ยเขาจะเก็บค่าบริการรายเดือนของเราหรือเปล่าค่ะณตอนนี้ถ้าอ้างอิงจากข้อมูลนะครับTikTokสีฟ้าที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่หายไปเพียงแต่ว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับ Meta Verify ถ้าวันไหนมันเปิดในไทยเนี่ยเราอาจจะยังใช้ไม่ได้จนกว่าที่เราจะกดสมัครรับรายเดือนไปนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สมัครเราก็อาจจะไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์ที่เขามีมาให้ถูกไหมคะใช่ครับฟีเจอร์อื่นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นตัวอันนี้มันจะไปคล้ายกับของอ้างอิงแล้วกันจะไปคล้ายกับตัว Twitter Blueนะครับ Twitter Blue ที่ Elon Musk เขาได้เสนอให้ Twitter ใช้ซึ่งตอนนี้เนี่ยใช้ในต่างประเทศแล้วในไทยยังใช้ไม่ได้นะครับอ๋อยังในไทยยังใช้ไม่ได้เหมือนกันใช่นะ Twitter Blue ครับมันจะมีฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มเข้ามาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดวิดีโอที่นานกว่าบัญชีปกติการอีดิตโพสต์ได้การดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ Twitter Blue เพิ่มเข้ามาให้กับคนที่สมัครใช้รายเดือนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องมาดูครับว่าตัว Meta Verify เนี่ยเขาจะเพิ่มฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมอย่างตัวการส่งดาวอะไรเงี้ยที่เขาบอกไว้เนาะการมีสติกเกอร์อะไรเงี้ยสติกเกอร์พิเศษแต่ตรงเนี้ยผมมองว่ามันน่าจะยังไม่ได้ตอบโจทย์การที่คนจะต้องมาสมัครสักขนาดนั้นน่าจะเป็นตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มการมองเห็นกับเรื่องของการสร้างความปลอดภัยสำหรับบัญชีของเรามากกว่าค่ะพี่หนุ่มใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าตัวมาสเตอร์เบิร์ดพรุ่งนี้มาโพสต์บอกเลยว่าหากคุณสมัคร Meta Verify แล้วเราจะตัดแอดออกเราจะไม่ให้คุณเห็นโฆษณาแล้วใน Facebook น้องขอสมัครไหมสมัครก็สมัครนะเหมือนที่เราสมัคร YouTube Premium เพราะว่าเราไม่อยากเห็นแอดใช่ไหมไม่อยากเห็นโฆษณาเวลาฟังเพลงไปแล้วแบบมีโฆษณาเด้งขึ้นมา อย่างนี้ถ้า Facebook บอกโอ้ก็น่าสนใจนะว่าคนหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจสมัครตัว Meta Verify ตัวนี้เพื่อไม่อยากดูโฆษณาแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะคะหลังจากที่พี่มาร์คเขาได้โพสต์ไปแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในหน้าเพจของเราว่าให้มาร์คเนี่ยเอาเวลาไปจัดการเรื่องแอดที่เป็นสแปมพวกการพนันการพนันสิ่งหลอกลวงต่างๆใช่อันนี้เอาเวลาไปจัดการตรงนั้นดีกว่าไหมดีกว่าที่จะมาเรียกเก็บเงินค่าบริการผู้ใช้อย่างเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องของแอดโฆษณาแล้วใน Facebook นะคะก็ยังมีอีกเรื่องนึงเลยก็คือบัญชีปลอมหรือว่า Facebook ปลอมหรือว่า IG ปลอมที่เราเจอกันอย่างล่าสุดใช่อย่างล่าสุดพี่นุ๊กนิกเจอนะคะเป็น IG ปลอมที่แอบอ้างว่าเป็นตัวนุ๊กนิกแล้วก็เอาไปคอมเมนต์ใช่มั้ยคะพี่หนึ่งตัวนี้คือจะบอกว่าการหลีกเลี่ยงอ่ะหลีกเลี่ยงได้มั้ยมันหลีกเลี่ยงยากนะครับการที่เราจะมาวงเล็บชื่อเราว่าตัวจริงจริงๆนะบางทีเนี่ยคนก็อาจจะแบบไม่ได้เชื่อว่าเอ้ยตัวนี้จริงๆหรือเปล่าใช่เพราะว่า Facebook ปลอมเขาก็เอาไปตั้งชื่อได้ว่าอันนี้เฟซจริงใช้เฟซเดียวอย่างเงี้ยใช่ครับก็สามารถทําได้คือรูปภาพของเราเนี่ยที่เราอัปโหลดขึ้นสาธารณะบนคลาวด์บนออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันห้ามยากครับที่จะมีคนเอาไปเซฟแล้วเอาไปปลอมแปลงแอบอ้างต่างๆเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้เลยตัวนี้การที่เรามีTikTokสีฟ้าหรือว่าตัว Meta Verify ขึ้นมานะครับสำหรับ Facebook แล้วก็ IG เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยคัดกรองได้เป็นอย่างดีเลยช่วยคัดกรองคนที่จะเข้ามาติดตามเราว่าถ้าเรามี TikTok สีฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะช่วยคัดกรองคนที่เข้ามาติดตามเราได้นะคะอย่างสมมุติว่าถ้าพลอยสมัคร Meta Verify ไปแล้วมี TikTok สีฟ้าที่หน้า Facebook คนก็จะจำได้แล้วอ้าวอันนี้คือเฟซจริงเฟซเดียวมั่นใจได้เลยว่าคนต้องพลอยแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าณตอนนี้นะครับข้อมูลที่เราดูอยู่ก็ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับตัว Meta Verify มากนักซะทีเดียวแต่ว่าในอาทิตย์นี้เราน่าจะได้เห็นช่วงปลายอาทิตย์อย่างตัวถึงวันศุกร์ที่24เนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นข้อมูลแล้วเพราะว่าเขาจะเปิดใช้ในประเทศนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียซึ่งหากเรามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัว Meta Verify ตัวนี้นะครับเราจะนำมาสรุปแล้วก็พูดคุยให้กับทุกคนกันอีกครั้งนึงนะครับก็มารอลุ้นกันว่าไทยเนี่ยจะได้ใช้เมื่อไหร่เนาะใช่ค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้หากใครที่มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับ Meta Verify สามารถพูดคุยคอมเมนต์กับเพื่อนๆได้ในช่องคอมเมนต์เช่นเคยนะฮะได้ถ้าหากว่าใครที่อยากเพิ่มฟีเจอร์อะไรหรือว่าอยากให้พี่มาร์คเขาทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเราได้เลยนะคะเผื่อพี่มาร์คเขาจะแอบมาเห็นคอมเมนต์เราค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอโมดครับและพลอยไอโมดนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอโมดออฟฟิเชียลกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ